พลตำรวจโทรณสินธุ์ผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านทองในเขตเทศบาลตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพร้อมประชุมชุดสืบสวนเพื่อคลี่คลายคนร้ายปล้นร้านทองได้ทองไปมูลค่า 85.7 ล้านบาทยืนยันว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากและได้สั่งการให้ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายต้องสงสัยที่อาจได้เบาะแสกลุ่มคนร้ายซึ่งตลอดทั้งคืนชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีจากจุดเกิดเหตุสำหรับการตรวจสอบจุดที่พบรถตู้และรถจักรยานยนต์ที่ถูกนำมาเป็นยานพาหนะในการก่อเหตุบริเวณหมู่4ตำบลท่าประดู่อำเภอนาทวียังไม่พบหลักฐานอื่นๆแต่มีร่องรอยการหลบหนีของคนร้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เชื่อว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีและอาจมีนกต่อที่น่าจะเป็นอดีตลูกจ้างภายในร้านคอยส่งข่าวทำให้รู้ความเคลื่อนไหวภายในร้านทั้งการเก็บสต๊อกทองรูปพรรณและทองที่รับจำนำน้ำหนักรวมกว่า 3,300 บาทรวมถึงรู้จุดที่เสียบปลั๊กและเก็บฮาร์ดดิสก์ของกล้องวงจรปิดของร้านซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของเจ้าของร้านที่พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งทำทีมาดูทองก่อนเกิดเหตุปล้นโดยใช้เวลาไม่นาน